สวัสดีทุกคนครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวิดีโอวันนี้นะครับพอดีวันนี้อากาศดีหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านๆมาหลายๆสัปดาห์เลยเป็นเดือนแล้วนะครับอากาศแย่มากนะครับฝนตกแล้วก็อากาศหนาวจัดนะครับช่วงนี้อากาศจะเริ่มดีขึ้นนะครับอากาศก็อุ่นขึ้นมานิดหน่อยนะครับในช่วงสปริงเนี้ยนะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับอากาศตอนนี้ก็นี่นะครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณสัก7องศานะครับก็ยังหนาวอยู่เหมือนกันแหละครับแต่ว่าก็ผมก็มีโอกาสได้ออกมาถ่ายข้างนอกได้เหมือนกันนะครับวิดีโอวันนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังเตรียมตัวที่จะเปิดฟู้ดทรัคนะครับหรือว่ามีแพลนนะครับที่ว่าจะเปิดฟู้ดทรัคเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการออกแบบรถนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาไว้ในวิดีโอที่ผ่านๆมานะครับวันนี้นึกขึ้นได้ก็เลยรีบมาบอกก่อนเลยนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหารถหรือว่ากำลังออกแบบรถเนี่ยดูวิดีโอนี้นะครับแล้วจะได้ไปเตรียมพร้อมนะครับว่าเราควรจะทำยังไงผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับประตูหน้าต่างนะครับของรถอาหารนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราคิดผิดหรือออกแบบผิดเนี่ยก็ยุ่งเลยนะครับจะเป็นปัญหามากหน้าต่างในการเปิดรับอาหารนะครับในการเปิดที่เราจะรับออเดอร์แล้วก็เอาออเดอร์ออกนะครับออกให้ลูกค้าเนี่ยถ้าใครดูอยู่ที่ประเทศอื่นนะครับที่ยุโรปหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าการขับรถเนี่ยมันจะเหมือนที่อเมริกาหรือเปล่านะครับในอเมริกาเนี่ยการขับรถเราเนี่ยเราจะขับไปด้านขวานะครับเราจะอยู่ด้านขวานะครับสวนกันอย่างนี้นะครับนึกภาพตามนะครับเราจะวิ่งอยู่ด้านขวาเพราะงั้นเวลาเราไปจอดตามถนนนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะจอดตามถนนนะครับก็คือข้างถนนเนี่ยไปขอเพอร์มิทเขานะครับเราขับรถมาเราจอดได้ด้านขวาอย่างเดียวนะครับเวลาเราเปิดประตูนึกภาพตามกันนะครับเวลาเราเปิดประตูเนี่ยลูกค้าที่มาสั่งอาหารเวลาเขาลงจากตึกเนี่ยเขาจะอยู่บนฟุตบาทอยู่บนทางเท้านะครับเพราะงั้นประตูละรถอาหารเนี่ยต้องเปิดออกด้านขวานะครับสมมติเราเป็นรถขับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรอย่างผมเป็นรถลากเงี้ยสมมติเป็นรถขับเหมือนกันนะเราขับอยู่ด้านนี้นะครับคิดไว้เลยนะครับว่าด้านขวาของรถเราเนี่ยควรจะเป็นหน้าต่างที่จะเปิดออกไปขายของนะครับตรงนี้นะครับทางซิตี้นะครับเขาไม่ให้ลูกค้านะครับออกมายืนที่ถนนนะครับหรือว่าข้างล่างถ้าซิตี้นะครับเขาเห็นนะครับเขาผ่านมาเจอเนี่ยเห็นลูกค้าไปยืนออกันหรือยืนอยู่ข้างล่างถนนนะครับไม่ใช่ฟุตบาทเนี่ยเราจะโดนปรับได้นะครับเราจะเสียตังค์นะครับครับเพราะงั้นเวลาเราขายของเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับใครที่กำลังจะออกแบบรถนะครับหรือว่าจะทำรถหรือกำลังมองหาซื้อรถนะครับประตูนะครับจะต้องอยู่ด้านขวานะครับสำคัญมากนะครับอยู่ด้านขวาโดยเฉพาะในอเมริกานะครับผมขอย้ำแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นอย่างเมืองไทยนะครับเราวิ่งอยู่ด้านซ้ายนะครับเราจอดข้างฟุตบาทเนี่ยประตูก็จะต้องเปิดออกด้านซ้ายนะครับอันนี้อย่างเมืองไทยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถของผมเป็นยังไงนะครับนี่คือด้านข้างของผมนะครับด้านขวาของรถนะครับเวลาเรามาจอดรถข้างถนนนะครับริมฟุตบาทเนี่ยตรงนี้สมมุติว่าเป็นฟุตบาทนะครับฟุตบาทคือทางเท้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดขายเนี่ยเราก็เตรียมของหน้าร้านเราจัดหน้าร้านเอาไว้มีช้อนมีซ่อมอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็รับออเดอร์ออกออเดอร์อยู่ตรงนี้ใครที่เคยดูวิดีโอของผมแล้วในหลายๆตอนนะครับก็คงจะเห็นการทำงานในรถนะครับผมเคยเห็นนะครับรถบางคันเนี่ยไปทำที่เปิดอยู่ด้านซ้ายคือออกแบบมาไม่รู้ยังไงนะครับเขาก็เลยต้องมาแก้นะครับเวลาที่เขาจะต้องมาจอดตามตึกตามข้างถนนอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าเนี่ยไม่สามารถอ้อมไปซื้อของได้ด้านนู้นนะครับเพราะมันเป็นถนนที่รถวิ่งบางถนนเนี่ยมันจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับสวนไปสวนมาเพราะงั้นอันตรายนะครับเขาไม่ให้ไปรับลูกค้าด้านนู้นสมมติเราอยู่ในที่เขาจัดไว้สำหรับฟู้ดทรัคเนี่ยตรงนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นด้านขวานะครับด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้จอดอยู่ตามปั๊มน้ำมันหรืออะไรเงี้ยเราก็เปิดออกด้านซ้ายได้เราหมุนรถกลับรถได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่คิดจะมาจอดตามข้างฟุตบาทข้างถนนนะครับตรงนี้ต้องคำนึงไว้นะครับว่าเราจะต้องเปิดอยู่ด้านขวานะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังรถผมอีกนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับผมพามาอยู่ข้างหลังรถนะครับด้านพอดีรถของผมเนี่ยมันเปิดได้ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับคือด้านหลังใครที่เคยดูวิดีโอผมแล้วนะครับที่ผมโชว์ให้ดูตอนนี้เราเปิดอยู่ด้านหลังตอนนี้นึกภาพไปตามๆกันนะครับเวลาลูกค้ามาสั่งตรงนี้เป็นตึกนะครับแล้วลูกค้าก็เดินมาสั่งของตรงนี้นะครับมารับของมาซื้อของส่วนอ้อมไปด้านหลังเนี่ยนะครับอ้อมไปด้านหลังรถเนี่ยผมเคยเกิดนะครับเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยลูกค้าเวลาลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยบางทีเวลาเขาสั่งอาหารเสร็จแล้วนะครับเขาเดินอ้อมมาด้านหลังนะครับมายืนรอซึ่งตรงนี้มันจะเป็นถนนเป็นส่วนของถนนส่วนด้านนี้มันจะเป็นฟุตบาทเป็นทางเท้านะครับลูกค้าก็มายืนออกันตรงนี้นะครับเพราะเราเนี่ยมีหน้าต่างตรงนี้เปิดด้วยด้านหลังหลังจากนั้นเนี่ย
ไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมก็ได้รับจดหมายนะครับจากทางซิตี้นะครับจากทางเมืองของซีแอตเทิลเนี่ยเป็นจดหมายนะครับมาเตือนนะครับเตือนก่อนนะครับว่าเขาเห็นมีลูกค้านะครับมายืนรออยู่ข้างล่างถนนบางครั้งมันยุ่งมากผมก็ออกอาหารด้านหลังนี่เลยถ้าเขาเห็นอีกครั้งนะครับมีคนมารอรับของหรือว่าสั่งอะไรสั่งของตรงนี้นะครับเขาจะปรับเรานะครับเป็นเงินประมาณ500เหรียญนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับลูกค้าเดินลงมาเองหรืออะไรเนี้ยเขาไม่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเราทำการรับเงินซื้อของให้ของลูกค้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความผิดของเราถ้าเขาเห็นนะครับเขาก็จะปรับนะครับเพราะงั้นตอนหลังเนี่ยผมก็เลยมารับออเดอร์ข้างนี้ข้างเดียวเลยนะครับประตูหน้าต่างเดียวแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวออกอาหารนะครับมันก็มีข้อดีอย่างนึงนะครับถ้าใครอยากทำเป็น2ด้านเลยนะครับ2ทางเลยผมเห็นรถหลายคันไปเปิดอยู่ด้านซ้ายก็มีนะครับด้านซ้ายด้านนู้นด้วยที่เราของเราเนี่ยเป็นห้องครัวนะครับด้านซ้ายของเราด้านเนื้อเป็นเครื่องครัวนะครับเป็นเตาผัดอะไรเงี้ยด้านซ้ายเนี่ยเขาก็ทำเป็นรูเล็กๆไว้เปิดรับอาหารด้วยตรงนี้ข้อได้เปรียบคืออะไรที่เปิดได้ทั้ง2ด้านนะครับข้อได้เปรียบมันคือบางถนนนะครับในเมืองในดาวน์ทาวน์เนี่ยมันจะมีบางเส้นนะครับที่เป็นวันเวย์ก็คือไม่มีรถสวนมานะครับเป็นทางเดียวหมดเลย3เลน4เลนนะครับวิ่งไปมันจะมีตึกทั้ง2ข้างนึกภาพตามนะครับถ้าเราเปิดได้ด้านขวาด้านเดียวเราจะต้องไปจอดด้านขวาอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อเปิดขายของตึกที่อยู่ด้านขวาแต่ถ้าใครเปิดประตูได้ด้านซ้ายด้วยเนี่ยสามารถขับเข้าไปเพื่อไปจอดด้านซ้ายของตึกด้านซ้ายนั่นนะครับในถนนที่วันเวย์นะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบสำหรับกรณีที่ถนนเป็นวันเวย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในรถนะครับว่าเวลาเราออกแบบรถเนี่ยเราจะออกแบบประตูหน้าต่างเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในนะครับครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถนะครับในรถฟู้ดทรัคนะครับใครที่ดูวิดีโอผมหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็คงเห็นการทำงานในรถเรานะครับว่าทำยังไงนี่นะครับตรงนี้เราเป็นที่รับอาหารออกอาหารอยู่ด้านนี้นะครับด้านหลังนี่เราเปิดไว้เพื่อให้ลูกค้าเห็นบรรยากาศภายในเท่านั้นนะครับแต่เราไม่สามารถออกมาส่งอาหารหรือว่ารับอาหารในมุมนี้ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นถนนนะครับแต่ถ้าเราไปงานนะครับอย่างเช่นงานแฟร์ต่างๆนะครับในช่วงฤดูร้อนที่เขาจะมีจัดกันเนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้รับอาหารได้นะครับรับออกส่งอาหารทำอะไรได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้อยู่ในเขตของถนนนะครับพวกงานพวกนี้เขาจะปิดถนนทั้งเส้นเลยนะครับไม่มีรถวิ่งเพราะงั้นเนี่ยคนสามารถเดินมาออกันตรงไหนก็ได้นะอย่างใครออกแบบรถใหม่ๆนะครับอาจจะตัดช่วงนี้ไปก็ได้นะครับช่วงนี้ช่วงเตาช่วงอะไรเงี้ยย้ายอุปกรณ์ครัวไปด้านนู้นแล้วหาโต๊ะมาตั้งสักอันนะครับแล้วก็เจาะรูมุมนี้นะครับเปิดเป็นหน้าต่างออกไปก็ได้อันนี้นะครับเพื่อจะเปิดด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยเรามีเป็นหลักอยู่แล้วยังไงเราต้องมีด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยเราย้ายอุปกรณ์นะครับเราออกแบบรถใหม่นะครับทำอุปกรณ์ออกมาไปด้านนู้นแล้วก็จอดหน้าต่างสักอันแต่ของผมเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วนะครับที่ว่าจะทำด้านนี้เพราะว่ามันจะติดตัวนี้นะครับตัวฮูดตัวแฟนนะครับตัวดูดอากาศเนี่ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไปหาที่จอดที่มันไม่ได้เปิดออกด้านซ้ายนะครับอันนี้สำหรับคนที่เริ่มใหม่เนี่ยถ้าอยากจะทำเปิดทั้งสองด้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเหมือนกันนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำส่วนอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมติอยากจะทำเป็นแบบเปิดทั้งสองข้างเลยเนี่ยมันก็มีอีกแบบนึงนะครับสำหรับรถบางคันที่ผมเห็นนะครับเขาทำอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวนึกภาพไปตามกันนะครับเขาจะติดไอตัวดูดอากาศเนี่ยนะครับตัวดูดอากาศไว้ด้านหลังรถเลยนะครับตรงนี้ไม่มีหน้าต่างนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะปิดทึบติดตัวดูดอากาศยาวมานี่เลยนะครับเป็นห้องครัวอยู่ด้านหลังรถแทนนะครับแทนที่อยู่ด้านข้างแบบเราเนี่ยเขามาติดไว้ด้านหลังเลยนะครับเป็นเตาท่อเตาผัดเตาอะไรก็แล้วแต่อยู่ด้านนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ครัวทำครัวกันตรงนี้ส่วนด้านข้างเนี่ยเขาสองข้างเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่จะเปิดหน้าต่างออกไปขายของได้ตรงนี้ก็เป็นไอเดียดีๆนะครับที่ผมเห็นมาจากรถบางคันนะครับอุปกรณ์ต่างๆไปอยู่ท้ายรถหมดเลยเรียงมาตรงนี้เลยนะครับเรียงไปหรือว่าเราจะถ้าเรากลัวที่มันไม่พอนะครับเราทำเป็นตัว L ก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ผัดมาอย่างนี้นะครับแล้วโค้งมานิดนึงก็ได้นะครับเป็นตัว L โค้งเออมันอีกนิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นตัว L มานี่เลยนะครับโค้งมาอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีที่อีกเยอะเลยนะครับที่เราจะเปิดหน้าต่างออกไปซ้ายขวาหรือว่าจะวางโต๊ะวางอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น
ไอเดียนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังเตรียมพร้อมนะครับที่จะออกแบบหรือว่ากำลังมองหารถนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหน้าต่างรถนะครับในการเปิดขายของนะครับก็ฝากไว้ให้ทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับแล้วถ้าใครนะครับมีคำถามนะครับก็เขียนมาถามได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอข้างล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับทุกๆคำถามนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ